เทียบเชิญลุงป้อม26มิถุนาเช้านี้มีข่าวว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์กล่าวว่าวันอังคารที่23เวลา 8:30 ก่อนประชุมครม.แกนนำพรรคพลังประชารัฐและส.ส.ส่วนหนึ่งจะเดินทางไปทำเนียบโดยนำพานพุ่มดอกไม้เพื่อเรียนเชิญพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคมีการนัดหมายกับบิ๊กป้อมไว้แล้วเมื่อถามถึงพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรค6เดือนวิรัตกล่าวว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆจะอยู่6เดือนได้ไงนั่นแน่ถอดรหัสเซ่เดี๋ยวข้อความที่เก็บไว้นะและตอนท้ายอ่านซ้ำอีกทีบันเลยวิรัตรัตนเศรษฐ์กล่าวว่าเมื่อนักข่าวถามว่าเพราะว่าพาดหัวมา2วันแล้วว่าบิ๊กป้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคแค่6เดือนพอเคลียร์ปัญหาสะสางภายในแล้วแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีหัวหน้าพรรคตัวจริงมานั่งแทนหลายคนก็เลยถอดหัวหน้าพรรคตัวจริงเป็นใครกับอีกคนนึงถอดหัวโอ้ยมันเป็นเกมเพราะถ้าบอกว่าอยู่ยาวคนก็ประท้วงเยอะสิก็เลยบอกอยู่ไป6เดือนก่อนพอครบ6เดือนก่อนอ้าวนาเดี๋ยวอยู่ไปต่อแค่นี้เองลีลานิดนึงถ้าฟังถอดรหัสจากคุณวิรัตก็ประมาณเดียวกันวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลสสปฏิลิสพลังประชารัฐประธานวิปรัฐบาลผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตฟุตซอลใช่แนะนำให้ครบเลยไหมแนะนำให้ครบนะปีครึ่งมั้งกว่าคดีจะชัดนะประธานที่รัฐบาลสสปฏิลิสพลังประชารัฐเป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมพ่อรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีอธิรัตน์ผัวของผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟุตซอลเป็นพี่เมียของผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟุตซอลตกลงบ้านนี้เขาโดนกัน3คนเลยใช่ไหมตอนนี้3วิรัตโดนกล่าวหาทุจริตฟุตซอลเมียซึ่งเป็นสสเขตของพลังประชารัฐก็ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันน้องเมียก็เป็นสสเขตโคราชของพลังประชารัฐก็ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันใช่ไหมสามคนเพราะตกลงคนนี้ใช่ไหมที่พูดอ่ะคนนี้แหละคนนี้เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรนะเขาเนี่ยจะนำทีมสสพลังประชารัฐวันอังคารหน้าที่จะถึงเนี่ย8:30ถือพานพุ่มดอกไม้ไปอัญเชิญพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะไว้อะไรนี่นี่ดีดีจะไว้อะไรดีดีเดี๋ยวตกลงจะอัญเชิญไปประทับบนศาลพระภูมิที่ไหนอ่ะเอาดอกไม้ทุบเทียนไปอัญเชิญการพักเขาอยู่ในรัชดาภิเษกนี่เองเอาดอกไม้ทุบเทียนไปอัญเชิญจะอัญเชิญไปประทับณศาลพระภูมิไหนพานพุ่มดอกไม้บอกว่าพานพุ่มดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ทุบเทียนไม่ได้ไปของมันก็คล้ายกันก็แล้วกันพานพุ่มดอกไม้มันคล้ายกันไม่ได้คำนิดนึงเดี๋ยวตีความกันเยอะเดี๋ยวเราจะพานพุ่มดอกไม้ไปอัญเชิญอัญเชิญไปประทับที่ไหนล่ะจะเอาสารประภูมิไหนถ้าที่ทำการพักไอ้รัชดาอุ้ยนี่คืออย่างนี้คือตอนนี้ห้องเขาหรูมากเลยนะห้องประธานเนี่ยนี่ที่พูดถึงที่ทำการของพรรคพลังประชารัฐทุกคนเขาก็แซวนะคุณเชื่อไหมขนาดนี้มี2ที่นะวันก่อนก็เห็นลุงป้อมกระย่องกระแย่งไปนำทีมสการะท้าพระพรหมเท้าพระพรหมด้านหน้าของตึกที่มีชื่อว่ารัชดาวันเนี่ยวันรัชดาซึ่งเป็นตึกของสันติพร้อมพัฒน์ใช่ๆที่ทำการพักใหม่เสนอให้ใช้เป็นที่ทำการใหม่ของพลังประชารัฐใช่มีห้องลุงป้อมอยู่บนที่บอกสวยใหญ่กว้างโตอลังการมากใหญ่กว่าห้องในทำเนียบของนายกอีกอลังการงานสร้างเล่นเอาลุงป้อมได้เคลิ้มตาลอยเคลิ้มแฉขาสั่นแฉต้องมีคนยกเก้าอี้เลยขาให้เลยโอ้โหแต่ว่าเกมมันเปลี่ยนแต่แปลกพอเข้านัดประชุมดร.อุตตมะรักษาการหัวหน้าพรรคทำหนังสือเชิญรักษาการกรรมการบริหารทั้งคณะไปประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่คุณเห็นเอกสารแล้วใช่ไหมเขาเชิญประชุมณที่อาคารปานศรีอ้าวที่เดิมเลยอาคารปานศรีถนนรัชดาถนนเดียวกันนะถนนเดียวกันแต่มันข้ามแยกไปแต่อยู่คนละช่วงใช่อยู่คนละช่วงอาคารปานศรีมันอยู่ใกล้แยกประชานุกูลใช่นี่อยู่แถวประชานุกูลอันนี้อยู่แถวตรงข้ามศาลใกล้แยกประชานุกูลมันเป็นที่ทำงานเก่าเอ้าตกลงถ้าใช้ศัพท์แบบชาวบ้านออฟฟิศของพรรคนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่เขามี2ที่ไงที่เก่าที่ใหม่อยู่ที่เขาจะใช้ที่ไหนเดี๋ยวรอเขามีหัวหน้าพรรคตัวจริงก่อนตั้งลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวลุงป้อมจะเคาะเอง